ปเดต8คาเฟ่ขอนแก่นถ่ายรูปสวยบรรยากาศดีหิงใจเน้นธรรมชาติเหมาะกับซัมเมอร์ไวบ์ในช่วงนี้สุดๆเริ่มกันที่แรกเห็นแล้วชิลมากบ้านแนบน้ำคาเฟ่ริมน้ำเปิดใหม่ใกล้เมืองขอนแก่นบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบกาแฟก็รสสายสโลบาร์ต้องเลิฟเหมาะจะมานั่งแนบน้ำรับลมเย็นๆได้ตลอดทั้งวันแล้วจะรู้ว่าให้ธรรมชาติหิงใจมันดีอย่างนี้นี่เองอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เหมาะจะมานั่งเล่นนั่งทำงานชูใจคาเฟ่คาเฟ่สไตล์โฮมี่ที่มีเสิร์ฟครบทั้งอาหารเบเกอรี่และเครื่องดื่มโดยเฉพาะเมนูกาแฟที่ทางร้านมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ขอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอนแถมยังครบทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง working space สนามเด็กเล่นกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วยังเป็นเพทเฟรนด์ลี่ด้วยนะและเขาบอกว่าร้านนี้มีน้ำส้มที่จริงใจยูฝน The Juice Truck and Chill Out คาเฟ่ที่มีขายแต่เมนูน้ำส้มไอเดียเก๋มากๆแถมยังเฮลตี้สุดๆเป็นน้ำส้มคั้นสดใหม่รสชาติดีแล้วยังสามารถเลือกมิกซ์กับผลไม้อื่นๆได้ด้วยตัวร้านเป็นสไตล์โฮมี่โคซี่ฟิลเหมือนอยู่ในสวนส้มแถบยุโรปส่วนมุมถ่ายรูปก็สวยมากๆมีให้เลือกหลากหลายมุมเลยเอาจากตัวเมืองมาที่โซนภูผาม่านกันบ้างที่ฟาร์มคิดคาเฟ่ร้านกาแฟในบรรยากาศไทยบ้านที่เน้นความเรียบง่ายมีพื้นที่ให้ชิลหลายมุมจะนั่งทำงานก็ได้นั่งเล่นก็ดีทางร้านมีฟรี Wi-Fi และปลั๊กไฟให้พร้อมมีหนังสือให้อ่านมีอุปกรณ์ให้นอนเล่นชิลๆด้วยนะที่สำคัญราคาขนมและเครื่องดื่มก็น่ารักเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนดีๆที่อยากบอกต่อมาที่คาเฟ่เปิดใหม่ชิคุเฮาส์มีความมูจิมูใจได้บรรยากาศชิลชนบทในญี่ปุ่นมุมถ่ายรูปก็คือเยอะมากเรียกได้ว่าสดใสแบบตะโกนด้านของทานเล่นและเครื่องดื่มทางร้านมีเสิร์ฟครบทั้งกาแฟและนอนคอฟฟี่รสชาติดีรับรองสายคาเฟ่ต้องชอบ The Simple Cafe and Bakery ที่เสิร์ฟครบทั้งขนมเค้กเครื่องดื่มและอาหารไทยจานหลักตัวร้านตกแต่งสวยได้ฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกไฮไลท์ก็คือมุมสวยข้างร้านที่การตกแต่งจะถูกปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเทศกาลต่างๆได้ด้วยนะอีกหนึ่งคาเฟ่ในภูผาม่านตากระยายคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆที่วิวอลังการมากตัวร้านเป็นสีขาวทรงมินิมอลโดดเด่นท่ามกลางหุบเขานามาจิบกาแฟทานขนมชมวิวบรรยากาศหิวใจดีแท้ใครผ่านมาเที่ยวภูผาม่านที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าแวะมากๆปิดท้ายกันที่ W Cafe คาเฟ่ในสวนสไตล์ยุโรปตกแต่งสวยมุมถ่ายรูปเยอะฟิลเหมือนได้มาเที่ยวบ้านพักตากอากาศพร้อมเสิร์ฟครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่หลากหลายเมนูสาวๆแต่งตัวจัดเต็มกันมาเลยได้รูปสวยๆแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ